วัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้เอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ค่ะสำหรับใครที่เข้ามาที่ช่องแล้วก็อย่าลืมกดดูที่เพลย์ลิสต์ของช่องค่ะอยู่ที่มุมบนขวามือตรงนี้นะแล้วก็เลือกดูคลิปตามหัวข้อที่สนใจได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันเรื่องรู้จักกับบัญชี G-Wallet เป๋าตังค่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นนะคะเพราะเนื่องจากว่ายังมีเพื่อนหลายคนสงสัยแล้วก็สอบถามเข้ามานะคะอย่างเช่นเพื่อนคนนี้ถามมาว่าเพื่อนคนแรกถามมาว่าอยากทราบว่า G-Wallet อยู่ในธนาคารอะไรและอยากทราบว่าโอนจากธนาคารไหนเห็นไหมคะเพื่อนเราเม้นเข้ามาในคลิปนี้นะคะเรื่องของการโอนเงินจาก G-Wallet เข้าบัญชีธนาคารเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะว่า G-Wallet เนี่ยเขาอยู่ในแอปเป๋าตังค์ซึ่งแอปเป๋าตังค์ก็เป็นหนึ่งในแอปของธนาคารกรุงไทยนั่นเองค่ะถามว่าจะต้องโอนเงินจากธนาคารไหนธนาคารไหนก็ได้หมดเลยนะคะคือเราโอนในที่นี้หมายความว่าที่มาเม้นใต้คลิปนี้คือการโอนเงินจากคลิปนี้เป็นเรื่องของการโอนเงินจาก G-Wallet ไปที่บัญชีธนาคารซึ่งธนาคารไหนก็ได้มีทั้งหมดณปัจจุบันนี้22ธนาคารอยู่ในแอปเป๋าตังค์โอนออกมาได้หมดตามนั้นเลยค่ะเพราะว่าเป็นธนาคารสถาบันการเงินที่ครอบคลุมทั้งหมดแล้วล่ะนะคะแล้วก็สามารถที่เราจะเลือกขึ้นมาเพื่อที่จะโอนออกได้นั่นเองค่ะก็เคยทำคลิปเอาไว้ให้ดูแล้วก็อยู่ในนี้ละค่ะในคลิปนี้ก็มี22สถาบันการเงินมีธนาคารไหนบ้างก็สามารถเข้าไปดูในคลิปนี้ได้เลยนะคะหรือว่าคลิปเรื่องของการโอนเงินจาก G-Wallet เข้าบัญชีธนาคารนั่นเองค่ะฝ้ายทำไว้หลายคลิปเหมือนกันนะไปดูได้เลยนะคะจากนั้นมาดูค่ะคำถามต่อมาถามว่าโอนเงินของรัฐบาลหรือว่าเงินของตัวเราเองที่โอนฝากเพื่อเข้าร่วมโครงการครับจะบอกไว้เลยนะคะว่าเรื่องของเงินที่เราจะโอนได้โอนได้เฉพาะเงินที่อยู่ใน G-Wallet เท่านั้นซึ่งเป็นเงินที่เราเติมเข้าไปเองนั่นแหละค่ะถ้าเราไม่ได้ใช้เราก็โอนกลับไปบัญชีต่างๆได้จะโอนเข้าบัญชีของคนอื่นหรือบัญชีของเราก็ได้ส่วนเงินของรัฐเป็นเพียงมูลค่าเหมือนคูปองส่วนลดเท่านั้นเองนะคะไม่สามารถจะทำการโอนใดๆได้เลยนะเป็นเหมือนเอาไว้ใช้ตัดส่วนลดตัดเป็นส่วนลดเป็นเหมือนคูปองส่วนลดเท่านั้นเองค่ะต่อมาค่ะคำถามนี้ถามว่าถ้าไม่มีบัญชีกรุงไทยและโครงการจบแล้วก็ไม่สามารถใช้เป๋าตังค์ได้สิแล้วโอนเงินจากเป๋าตังค์เข้าบัญชีธนาคารอื่นได้อย่างไรตรงนี้จริงๆแล้วจะเห็นว่าทุกคำถามฝ้ายจะตอบเม้นเอาไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่านำมาทำคลิปให้เผื่อว่ายังมีคนที่สงสัยในเรื่องเดียวกันและที่สำคัญก็ยังคงมีคนถามเข้ามาเรื่อยๆก็แปลว่ายังไม่เข้าใจยังมีคนไม่เข้าใจอีกเยอะฝ้ายก็เลยตั้งใจทำคลิปนี้ออกมาให้แบ่งปันให้กับผู้ที่ไม่รู้จะได้รู้ไปด้วยกันนะคะแน่นอนค่ะว่าถ้าเราไม่ได้มีบัญชีกรุงไทยเราก็สามารถใช้แอปเป๋าตังค์ได้ไม่ใช่ปัญหานะคะเพราะว่าเรามี G-Wallet อยู่แล้วถูกไหมเราก็สามารถเติมเงินเข้า G-Wallet แล้วก็ใช้เงินจาก G-Wallet ซื้อสิ่งของต่างๆตามห้างตามร้านค้าที่เขารับสแกน QR ของG-Wallet ได้เลยไม่จำเป็นต้องใช้ในโครงการของรัฐก็ได้นะคะและก็ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีกรุงไทยก็ได้เช่นกันนะคะต่อมาค่ะเติมแล้วมันจะหักเงินในบัญชีใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเติมแล้วก็เงินในบัญชีของเราสมมติว่าเติมจาก SCB เงินใน SCB ก็จะเติมไป100บาทก็จะหักไป100บาทแล้วเงิน100บาทก็จะวิ่งเข้าไปที่บัญชี G-Wallet ของเราทันทีเช่นกันนะคะต่อมาค่ะคำถามที่เท่าไหร่แล้วเอ่ยน่าจะที่5แล้วเนาะเมื่อกี้ที่4นะนี่ที่5ที่5แล้วค่ะคำถามอยู่ตรงนี้ต้องการโฟกัสที่คำถามนี้ค่ะจะเอาเงินคืนจาก G-Wallet หรือว่า E-Wallet ยังไงคะแน่นอนค่ะก็สามารถโอนไปได้เข้าธนาคารต่างๆที่มีอยู่ในแอปเป๋าตังค์ได้เลยนะคะสามารถเลือกได้เลยธนาคารของใครก็ได้นะคะผมมีแอปธนาคารกับแอปเป๋าตังค์อยู่คนละเครื่องทำไมเติมเงินไม่ได้หรือว่าต้องอยู่บนเครื่องเดียวกันครับไม่จำเป็นค่ะจะอยู่เครื่องไหนเครื่องของใครหรือใครเติมมาหรือเราเติมเองได้ทั้งนั้นนะคะคุณจักรพงศ์แต่ว่าฝ้ายเข้าใจว่าที่เติมไม่ได้แสดงว่าคุณจักรพงศ์น่าจะเข้าใจผิดแน่เลยสงสัยไปนำหมายเลขพร้อมเพลย์ที่สมัครกับธนาคารเอาไว้ด้วยเลขบัตรประชาชนหรือว่าเบอร์โทรศัพท์มาเติม G-Wallet แน่ๆเลยอ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะเติมไม่ได้เด็ดขาดนะคะเดี๋ยวฝ้ายจะอธิบายให้ฟังในภายหลังนะ
ต่อก่อนค่ะสำหรับคำถามก่อนนะมันต้องมีเงินในบัญชีไหมคะถูกต้องแล้วค่ะการที่เราจะเติมเงินเข้าไปที่ G Wallet ได้เราก็ต้องมีบัญชีที่มีเงินนะคะเราก็แค่มันเป็นการโอนธรรมดาค่ะจริงๆแล้วเขาไม่น่าเรียกว่าเติมนะเขาน่าจะเรียกว่าโอน ก็คือมันคือการโอนเงินเข้าไปนั่นแหละค่ะหลักการเดียวกันเหมือนการโอนเงินทั่วไปเลยถ้าเราไม่มีเงินในบัญชีเราก็โอนไม่ได้เราจะต้องมีเงินในบัญชีแล้วเราถึงจะโอนไปที่ G Wallet ได้นะคะต่อมาค่ะถามว่าจะเติมเงินเข้า G Wallet แต่ไม่รู้จะไปเอารหัส15ตัวจากไหนแนะนำหน่อยค่ะนี่คนที่ไม่รู้ก็คือไม่รู้จริงๆนะเราไม่ว่ากันนะคะไม่รู้ก็สามารถรู้ได้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่เราจะไปดูกันเดี๋ยวฝ้ายขออธิบายก่อนแล้วกันนะคะว่าแอปเหมาตังเป็นหนึ่งในแอปของธนาคารกรุงไทยนะคะเมื่อเราโหลดแอปเป๋าตังมาใช้งานในโครงการคนละครึ่งแล้วก็ให้เราผูก G Wallet ID ให้เรียบร้อยผูก G Wallet ค่ะบัญชีนี้แล้วเราก็จะได้บัญชี G Wallet ID ไว้ใช้งาน1บัญชีของเรานะคะมีเลข G Wallet ID 15หลักเอาไว้ใช้งานได้ตลอดไป G Wallet ก็คือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นั่นแหละค่ะที่เราจะมีไว้เหมือนเปรียบเสมือนว่าเรามีบัญชีเพิ่มมาอีก1บัญชีนั่นเองนะคะคราวนี้เรื่องของพร้อมเพย์ e-wallet หรือ g-wallet เป็นหมายเลขเดียวกัน e-wallet หรือ g-wallet คือหมายเลข15หลักเหมือนกันแต่มันจะไม่ใช่เลขพร้อมเพย์ที่เราสมัครด้วยบัตรประชาชนแล้วก็หรือสมัครด้วยเบอร์โทรศัพท์กับธนาคารต่างๆไว้ไม่ใช่นะคะเพราะว่าเลขพร้อมเพย์ตรงนี้ที่เราสมัครเอาไว้ด้วยเลขบัตรประชาชนหรือว่าเบอร์โทรศัพท์มันจะไม่ใช่เลข e-wallet หรือ g-wallet ที่ใช้ในแอปเป๋าตังค์นะคะมันใช้ด้วยกันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าหลายคนไปนำเลขพร้อมเพย์ที่เป็นเบอร์โทรหรือเลขแบบประชาชนมาเติม g-wallet มันก็จะเติมไม่ได้นะคะโอเคนะต่อมาค่ะเรื่องการเติมเงินเข้า g-wallet สำหรับไปใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่งนะคะเราจะเติมจะโอนจากบัญชีธนาคารไหนก็ได้เราจะเติมหรือโอนเข้า G Wallet ของเราเองก็ได้หรือจะให้ใครเติมหรือโอนเข้าบัญชี G Wallet ของเราก็ได้นะคะไม่ได้แปลว่าจะต้องอยู่ในโทรศัพท์เครื่องเดียวกันแอปธนาคารเราจะอยู่โทรศัพท์เครื่องของใครได้ทั้งนั้นล่ะค่ะหรือว่าธนาคารไหนก็ได้ขอเพียงแค่มีเงินในบัญชีแล้วก็เติมมาได้เท่านั้นเองถ้ามีเงินมาเติมมาได้อยู่แล้วค่ะใส่หมายเลขG Wallet ให้ถูกต้องก็จะสามารถเติมได้วิธีที่ง่ายที่สุดในการเติมเงินให้แคป QR พร้อมเพลย์นะคะจากแอปเป๋าตังมาไว้เพราะว่าแคปไว้ครั้งเดียวใช้ได้ทุกธนาคารเติมได้ตลอดเลยนะคะจะได้ไม่ยุ่งยากนะจะได้ไม่ต้องมากรอกตัวเลข15หลักด้วยตนเองนะคะแล้วก็ไม่ต้องจดไม่ต้องจำด้วยง่ายสุดนะไปดูคลิปวิธีการเติมเงินด้วย QR พร้อมเพลย์ได้เลยนะคะต่อมาค่ะเราสามารถโอนเงินจากบัญชี G Wallet ของเราไปยังธนาคารของเราหรือธนาคารของใครก็ได้นะคะที่มีให้เลือกทั้งหมด22สถาบันการเงินอยู่ในแอปเป๋าตังค์ตรงนั้นละค่ะสามารถเลือกโอนออกมาได้เลยหลักการเดียวกันเหมือนการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทั่วไปเลยค่ะจะโอนไปบัญชีของเราหรือบัญชีของใครได้ทั้งนั้นนะคะส่วนถามว่าเลข G Wallet จะดูจากตรงไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเข้าไปที่แอปเป๋าตังค์ของเรานะคะใส่รหัสพิน6หลักให้เรียบร้อยค่ะเข้ามาที่หน้านี้เดี๋ยวเราแวะไปดูที่การตั้งค่านิดนึงไปดูเวอร์ชันของแอปนิดนึงค่ะล่าสุดเป๋าตังเป็นเวอร์ชั่น 10.20 แล้วนะคะนี่นะเป็นเวอร์ชันนี้ถ้าใครยังไม่เป็นก็อัพให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยนะคะจะได้ใช้งานได้ง่ายขึ้นจะได้ไม่เกิดปัญหานะเสร็จแล้วเราก็กดไปดูที่หน้า G Wallet ของเราเลยค่ะเข้าไปที่ G Wallet เลยนะคะเห็นไหมนี่ไงคะเลข G Wallet ของเราอยู่ตรงนี้ค่ะมุมบนซ้ายมือสุดเลยเขียนว่า G Wallet ชัดเจนค่ะแต่ตอนนี้คือไฟล์เบลอเอาไว้ไม่ได้ให้มันปรากฏทั้งหมด15หลักถ้าใครอยากจะได้เลข15หลักนี้จดเอาไปเพื่อที่จะไปเติมเงินแล้วก็จะต้องเข้าไปเปิดหมายเลขนี้ให้มันโชว์ครบ15หลักก่อนค่ะไปที่เครื่องหมายฟันเฟืองหรือว่าการตั้งค่ามุมบนขวามือสุดตรงนี้นะแล้วก็ไปเปิดซะตรงนี้ค่ะแสดงหมายเลขบัญชีทั้งหมดกดเปิดค่ะตอนนี้เป็นสีเทาอยู่ใช่ไหมกดเปิดให้มันเป็นสีฟ้านะคะเมื่อเรากดปุ๊บเขาก็จะให้เราใส่รหัสความปลอดภัยของเราก็คือรหัสพิน6หลักของแอปเป๋าตังค์เข้าไปเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะเปิดแล้วเป็นสีฟ้าแล้ว
คราวนี้เราย้อนกลับไปดูค่ะที่หน้า G Wallet ของเราซิว่าโชว์หมายเลขทั้ง15หลักแล้วหรือยังเราเปิดแล้วก็ต้องโชว์นะเห็นไหมคะโชว์มาแล้วเต็มสตรีมเลยจริงๆแล้วไฟไม่อยากเปิดเอาไว้กลัวว่าเพื่อนๆจะโอนเงินมาให้เดี๋ยวมีคนโอนเงินมาให้หลายหมื่นหลายแสนละแย่เลยนะคะเกรงใจค่ะเห็นไหมคะโชว์แล้วเรียบร้อยถ้าเราจะปิดเราก็ไปที่เดิมนะคะที่ฟันเฟืองแล้วก็ไปกดปิดไว้แค่นั้นเองให้มันเป็นสีเทามันก็จะไม่โชว์ทั้งหมด15หลักตรงนี้นะคะจำได้ว่าเมื่อหลายวันก่อนมีคนเติมมาให้คุณอนุชิตนี่แหละค่ะบอกว่าผมเติมให้50บาทนะครับน้ำใจเล็กๆน้อยๆครับเป็นกำลังใจครับขอบคุณมากๆเลยนะคะน่ารักที่สุดคือไฟก็พูดเล่นๆเอาไว้ในคลิปก่อนหน้าก็ไม่คิดว่าจะเติมมาจริงก็ด้วยความที่ว่าทำวิธีการเปิดแล้วก็การปิดตัวเลขเอาไว้ให้ดูเนี่ยแหละค่ะก็จำเป็นต้องเปิดโชว์เท่านั้นเองนะคะอย่าคิดมากนะไม่จำเป็นไม่ต้องอย่าไปโอนเงินมานะคะไม่ต้องการให้ใครโอนเงินมาอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าโอนมาแล้วก็รับไว้นะคะถือว่าเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆที่เราจะไม่ขัดน้ำใจ โอเคง่ายไหมคะก็ไม่ยุ่งยากนะคะสำหรับเรื่องของ G Wallet หรือว่าแอปเป๋าตังในการใช้งานต่างๆก็ลองดูคลิปอื่นๆในช่องของนัชชา Channel ค่ะจะได้รู้ได้ครบถ้วนทุกๆมิติของเรื่องการใช้งานโครงการคนละครึ่งนะคะเพราะว่ามันมีรายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างเยอะในทั้งแอปเป๋าตังทั้งเรื่อง G Wallet เรื่องการเติมเงินเรื่องการยืนยันตัวตนต่างๆนานาเหล่านี้มันก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยกันเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะซึ่งค่า error ของแอปหรือของเว็บเขาเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะ error ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นบางคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมสแกนจ่ายเงินไม่ได้บางคนบอกว่าสแกนจ่ายไม่ได้แต่ว่าไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวก็ใช้ได้เองหรือบางคนบอกว่าสแกนจ่ายไม่ได้ต้องไปปรับนู่นนี่นั่นสารพัดเลยถึงจะใช้ได้ประมาณนี้ค่ะมันก็จะไม่เหมือนกันซึ่งง่ายๆเลยถ้าเราใช้ไม่ได้จริงๆอ่ะให้เราปิดแอปไปก่อนนะคะถ้าเป็นไปได้ปิดแอปไปก่อนนะแล้วก็ทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งแล้วก็เข้าใช้งานใหม่มันก็จะสามารถสแกนได้เพราะบางครั้งคนเข้าใช้เยอะค่ะมันอาจจะเป็นจังหวะที่แอปเออร์เท่านั้นเองนะคะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไปมากกว่านี้ถ้าหากว่าเวอร์ชันโทรศัพท์มือถือของเราถูกต้องแล้วเราตั้งค่าทุกอย่างไว้เสร็จสับเราเปิดกล้องเปิดอะไรเปิด GPS เสร็จสับเราไม่ได้ปิดกั้นอะไรไว้เนี่ยมั่นใจว่ายังไงก็ต้องสแกนได้นะคะอย่าลืมนะเวอร์ชันของ Android จะต้องเป็น 5.0 ขึ้นไปส่วน iOS ก็จะต้องเป็น 9.0 ขึ้นไปจึงจะสามารถใช้งานแอปเป๋าตังได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชา Channel เอาไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชา Channel ไว้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ